สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเตือนภัยโกงเงินรูปแบบใหม่อย่า กดปุ่มตกลงถ้าไม่อยากโดนดูดเงินเกลี้ยงบัญชีศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยแจ้งเตือนวิธีโกงเงินแบบใหม่โดยระบุว่าสามารถดูดเงินในบัญชีธนาคารหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาทีอย่า กดตกลงเด็ดขาดถ้าไม่อยากหมดตัวข้อความดังกล่าวระบุว่าโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มักจะเปิดเผยเลขบัญชีธนาคารและถูกคนร้ายเข้ามาทำเป็นลูกค้ามาขอซื้อสินค้าออนไลน์และขอเลขประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆในบัตรประชาชนของผู้เสียหายโดยคนร้ายจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไปเปิดบัญชีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ขึ้นและตั้งค่าบัญชีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมเข้ากับบัญชีธนาคารของผู้เสียหายจากนั้นผู้เสียหายจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือในทำนองว่าคุณต้องการที่จะให้บัญชีธนาคารของคุณเชื่อมต่อกับกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่แต่การแจ้งเตือนนั้นมีข้อความค่อนข้างยาวทำให้ผู้เสียหายหลายรายไม่อยากอ่านและมองว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเมื่อผู้เสียหายกดยอมรับหรือตกลงบนโมบายแบงกิ้งแอปการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีโมบายแบงกิ้งของผู้เสียหายกับบัญชีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของคนร้ายก็จะสมบูรณ์ทำให้คนร้ายสามารถยักย้ายถ่ายโอนเงินในบัญชีธนาคารของผู้เสียหายผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งไปยังบัญชีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของคนร้ายจนหมดภายในเวลาไม่กี่นาทีสำหรับวิธียกเลิกการผูกบัญชีโมบายแบงกิ้งกับทรูวอลเล็ตเจ้าของบัญชีต้องนำสมุดบัญชีบัตรประจำตัวประชาชนไปทำการยกเลิกเองที่สาขาเท่านั้นไม่สามารถกดยกเลิกได้จากแอปพลิเคชันใดๆเลยขอให้อ่านข้อความที่แจ้งมานั้นให้ละเอียดหากอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตอบตกลงเพราะไม่แน่การแตะหน้าจอเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เงินของคุณถูกถอนออกจากบัญชีจนหมดก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกท่านครับ